ผมว่าแกตัดสินใจถูกนะที่แกไม่เป็นหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้การจะสไลด์ตัวเองออกจากการเมืองหลังการเลือกตั้งการเมืองในลักษณะที่มีพรรคการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเนี่ยมันจะปลีกตัวออกไปง่ายนะแต่ก็ยังยึดโยงอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาตินิดหน่อยแต่ไม่มีใครคิดละไม่มีใครคิดแล้วว่าจะมีการเสนอชื่อคุณประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีละตัวเองก็ไม่ตัวเองก็ไม่ได้แสดงความกระตือรือร้นอย่างนั้นเลยแต่นักข่าวก็พยายามไปถามท่านอยู่นะวันนี้ก็ยังไปถามเลยค่ะแต่ว่าท่านไม่ได้ตอบนักข่าวก็ไปถามนักข่าวก็ไปถามทำนองอย่างนี้คือถามเนี่ยตอนนี้ชื่อที่ว่าจะมีคนแข่งกับคุณพิธามีทั้งชื่อของท่านประยุทธ์ก็มีชื่อของคุณพีรพันธ์ก็มีค่ะอาจารย์คะแต่นักข่าวไปถามท่านประยุทธ์ท่านไม่ได้ตอบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีที่เป็นตัวตนชัดเจนนะอย่างเป็นทางการไม่มีเท่าที่ดูก็คือว่ามีคนพูดตรงนั้นตรงนี้ไปถามอ่ะจะเสนอไหมอะไรไหมอะไรนี้มากกว่าแต่ยังไม่มีแบบเป็นทางการไม่มีจนถึงนาทีนี้นะยังเป็นชื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์8พรรค312เสียงที่จะให้สมาชิกรัฐสภาให้ความเห็นชอบว่าเอาไม่เอานะยังไม่มีชื่ออื่นเลยยังไม่มีชื่ออื่นเลยแล้วมันก็มีชื่ออื่นได้ยากเดี๋ยวจะอธิบายฟังว่าจะเป็นเพราะอะไรฟังของคุณพิธาเนี่ยมี312เสียงใช่ค่ะเพราะถ้าเกิดมีชื่ออื่น188เสียงหรือ187เอา188แล้วไปให้สว.โหวตทำความหนักใจให้เขานะถ้าเขาโหวตแล้วไอ้ฝั่งนี้ได้เนี่ยนะหลังจากนั้นจะยังไงต่อคุณจะตั้งรัฐบาลมีส.ส. 188เสียงเป็นนายกรัฐมนตรีใครมันจะกล้านั่นสิมันเป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องยังไงยังไงก็ต้องเอาละวันที่13กรกฎาคมเนี่ย9โมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยเปิดหน้าโทรทัศน์ดูวันพฤหัสหน้าเนี่ยอันนี้โหวตนายกรัฐมนตรีรอบแรกไม่รู้โหวตนายกรัฐมนตรีแต่จะรอบอะไรไม่รู้ผมไม่แน่ใจอ้าวแล้วมันไม่มีข่าวออกมาเหรอคะว่าจะมีรอบ2รอบ3ไม่เขาคาดกันขณะนี้เนี่ยเท่าที่สดับตับฟังนะอย่างเมื่อวานเราก็คุยให้ฟังว่าตัวชี้ขาดมันอยู่ที่สว.ค่ะ